สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงหัวข้อของ speed picking นะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของวิธีการมาก่อนรูปแบบนะเพราะโดยส่วนใหญ่เวลาเจอคําถามในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะพบว่าขอรูปฝึก speed picking หน่อยรูปฝึกที่มันจะสร้างความเร็วให้กับมือเราจริงๆแล้วการสร้างความเร็วให้กับมือเราเนี่ยมันจะมีปัจจัยนะครับเรื่องของความผ่อนคลายกับน้ําเสียงที่ดีนะครับแล้วก็จังหวะเป็นเกณฑ์ในการฝึกทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนก็ช่างนะครับดังนั้นเวลาเราเรียน speed picking เนี่ยเราจะไปคิดว่าโอ้มันต้องดีดเบาๆนะฮะจุดที่มันแบบต้องเปลี่ยนสายเนี่ยแบบเนี้ยมันดีดแรงนะฮะเห็นไหมจังหวะเน้นเนี่ยนะไม่ได้เบานะเนี่ยจังหวะกระชากเนี่ยค่อนข้างแรงนะเพราะว่าจังหวะอีสายมันจะมีแรงกระชากอยู่เพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่จะทำให้เราเจอ speed picking ได้เร็วที่สุดก็คือการ control dynamic ด้วยความรู้สึกเบานะครับไม่ใช่ด้วยความเบานะไม่ใช่ดีดเบาแล้วจะคอนโทรลไดนามิกแรงได้นะดีดไดนามิกดังก็ต้องดีดแรงถูกไหมฮะดีดแรงทำยังไงจะให้มือมันเบาเนี่ยเป็นจุดที่เราจะต้องค้นหาว่าเมื่อมือเราผ่อนคลายแบบสุดๆเนี่ยนะครับจนถึงจุดที่โน้ตมันดังกลางวานขึ้นมาตามที่เราต้องการเนี่ยมือเราเนี่ยยังคงรู้สึกสบายอยู่นะประมาณนี้ครับหาไปทีละตัวนะครับวิธีการดีดไปทีละตัวหรือไม่ก็แบบถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยนั้นมันต้องดีเสียงโน้ตด้วยดังนั้นเรื่องของลูกฝึกบางลูกนะฮะอย่างเช่นลูกนี้เอาลูกนี้มาฝึกก็ได้นะครับในช่วงจำช่องน่ะเราฝึกแบบนี้ก่อนก็ได้ให้มือเราเนี่ยรู้สึกเบานะครับโน้ตลองคุมไดนามิกที่ดังที่สุดสิเอาที่แบบดังแล้วเพราะนะแล้วลองดูว่ามือขวาในการดีดแล้วก็มือซ้ายในการกดเนี่ยมันผ่อนคลายได้สุดๆแต่แค่ไหนในความดังขนาดนี้นะครับทีนี้พอเราเริ่มจะสปีดมากขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนพยายามทำมือให้ผ่อนคลายมากที่สุดแล้วก็ลดไดนามิกลงโดยในทุกๆความเร็วคุณก็ต้องรักษาระดับของความผ่อนคลายให้ได้อยู่แบบเรียบเนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าถ้ามันมีการเกร็งเพื่อที่จะให้มันเล่นเร็วเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการเล่นเร็วที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพนะครับเล่นแป๊บๆก็จะหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมาจากในส่วนของภายในที่มันรีแลกซ์จริงๆนะมันจะทำให้เราเนี่ยมองรูปแบบการเล่นเป็นลักษณะชุดคำสั่งของกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยพอเราได้ชุดคำสั่งแบบนี้แล้วเวลาเราไปเล่นกับสเกลมันก็จะสามารถแบบจำสเกลแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยเพราะว่าสเกลมันก็เป็นรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันคือมี6โน้ตเนาะเนี่ยเวลาเราจัดเรียงมันก็จะคือจัดใน6โน้ตนี่แหละเพราะบางชุดเนี่ยมันยาวเราก็ต้องฝึกให้การเล่นทั้งชุดเนี่ยเกิดความถูกต้องแล้วก็น้ำหนักที่เบาตลอดเวลาเนี่ยให้มันมีความถูกต้องในระดับที่เราแบบพอใจเลยนะคุณได้ไงว่าเราอยากสปีดด้วยความรู้สึกแบบไหนด้วยเสียงแบบไหนนะครับให้ฝึกให้ได้ความรู้สึกแบบนั้นกับเสียงแบบนั้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆเร็วขึ้นเองนะครับแต่ว่าเราจะเย็นแบบว่าโอ้เราอยากได้ยินเสียงแบบเนี้ยตอนที่เราเล่นเร็วนะมันเหมือนกับว่าเราอะลดสปีดสโลโมชั่นสิ่งที่ตัวเองเล่นมันคือนั่นแหละคือการฝึกนะครับเหมือนเราเปิด YouTube แล้วเราลดสปีด 0.25 นะมันก็จะแบบสปีดขนาดนี้คุณสามารถควบคุมความผ่อนคลายได้ในระดับแบบผมเรียกว่าระดับสุญญากาศคือต้องเบามากๆนะในการที่เราต้องกดแน่นขนาดนี้
เนี่ยทำไงจะให้มือซ้ายเราเนี่ยเบาในระดับสุญญากาศได้เห็นไหมเวลากดเนี่ยนิ้วมันจะไม่มีกระเพื่อมกระตุกกระตากเลยเนี่ยพอเราทำบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นชุดเนี่ยดังนั้นในทุกๆเทคนิคทุกๆการเล่นนะครับเราแค่เรียนรู้ในเรื่องของชุดคำสั่งเราก็จะสามารถที่จะเล่นสปีดพิกกิ้งได้เร็วขึ้นนะฮะหมายถึงว่าถ้าพื้นฐานในเรื่องของน้ำหนักในการกดดีดเรามันดีแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นพวกแบบว่ามันก็คือ1ชุดอ่ะเนี่ยประมาณนี้ครับที่เหลือคือซ้อมแล้วนะครับอันไหนไม่ได้ซ้อมมันก็หลุดป๊อกแป๊กอย่างเงี้ยแต่ว่าแนวทางในการฝึกอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแต่ถ้าเราฝึกแล้วเรารู้สึกว่าเรายังคอนโทรลความเร็วไม่ได้ในความผ่อนคลายและโน้ตขนาดเนี้ยนะครับเราต้องฝึกอย่างนี้ไปก่อนในระยะหนึ่งนานๆเลยแหละนะคือไม่ต้องรีบเลยนะที่เหลือคือเราเก็บรูปแบบเอาไว้ในคลังเยอะๆแล้วกันเราก็ฝึกรูปแบบต่างๆนะเพลงสู้อย่างเงี้ยเนี่ยคือมันจะมีชุดคำสั่งของมันอยู่หรือเนี่ยชุดนี้ก็เป็น1ชุดนะฮะเวลาฝึกอ่ะต้องช้าอย่างนี้เลยพื้นที่ผมเล่นให้ดูเฉยๆนะผมเองก็ต้องฝึกเหมือนกันแต่ถ้าผมนั่งฝึกจริงๆแบบรูปนี้ผมจะเล่นแค่นี้เองถ้าผิดอย่างเงี้ยหลุดเนี่ยแสดงว่าสมาธิผมเริ่มไปแล้วผมก็จะลดความเร็วลงแต่ต้องมีเมทัลลัมจริงควรจะเปิดเมทัลลัมด้วยครับทีนี้ความสนุกของการฝึกอ่ะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะหลังจากเมื่อก่อนที่เราอาจจะเคยโฟกัสในเรื่องของเมื่อไหร่เราจะเร็วเมื่อไหร่เราจะเร็วนะครับต่อไปอ่ะลองเปลี่ยนโฟกัสมาว่าเมื่อไหร่เราจะเบาเข้าใจไหมหมายถึงว่าโน้ตที่ได้มันต้องเสียงขนาดที่เราต้องการมันต้องเสียงที่เราแบบว่าเราต้องเป็นคนที่มาตรฐานสูงอ่ะนะครับแล้วก็เล่นโน้ตตัวนั้นน่ะให้ได้คุณภาพตามที่เราต้องการทุกตัวโดยที่ไม่ปล่อยให้มันหลุดรอดเล็ดรอดออกมาเลยนะครับแล้วก็รักษาในเรื่องของความรีแลกของร่างกายเนี่ยให้มันแบบสุดยอดไปเลยนะครับเหมือนสุญญากาศเหมือนไม่รู้สึกอะไรเบาที่สุดที่จะทำได้นะครับถ้าคุณทำได้นะคุณจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับอย่างผมเนี่ยถ้าฝึกตั้งแต่เริ่มต้นด้วย mindset แบบเนี้ยมันน่าจะทำให้เก่งกว่านี้เยอะแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็กลับมาปรับในเรื่องของน้ำหนักที่ผมพูดนั่นแหละนะครับสิ่งทั้งหมดก็คือสิ่งที่ผมอยากสอนตัวเองในอดีตนะครับใครคิดว่ามีประโยชน์สามารถนำปรับใช้ได้ก็โอเคนะครับใครคิดว่าก็นี่ไรสาระว่ะก็ปิดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมกันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนผมนะครับสามารถที่จะสนับสนุนได้ทางคอร์สเรียนตัวนี้นะครับ990 บาทเรียนได้ตลอดชีพนะครับจะได้เป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันเป็นตลอดชีวิตครับผมสวัสดีครับ